สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันอังคารที่24มกราคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Efi School ครับสถานการณ์ครับของตลาดในบ้านเรานะครับอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับนะแต่ว่าการพักฐานรอบนี้นะครับลงมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับลงมาประมาณสัก1ใน5นะครับหรือ 20% ของภาพขาขึ้นคราวที่แล้วนะครับนะย้อนกลับไปตอนช่วงซันตาคอสแรลลี่นะที่ตลาดบ้านเราขึ้นประมาณสัก100จุดนะครับนะก็พักฐานประมาณสัก20จุดหรือ1ใน5เท่านั้นเองการพักฐานน้อยๆแบบนี้นะครับก็ไม่ทำให้พวกเราสะเทือนนะครับหรือพูดง่ายๆคือพวกเราก็ยังคงอยู่ในขบวนนั่นแหละนะครับไม่ได้ตกรถอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะบอกทุกคนเอาไว้ว่ารอบของการตกรถของพวกเราเนี่ยรอบในการขายทิ้งนะครับต้องเห็นเซตลงมาต่ำกว่า1673นะครับเซตเนาะส่วนเซต10ก็ต้องต่ำกว่า 1,000 นะครับไลฟ์ที่แล้วบอกทุกคนเอาไว้ว่าบอก1673ใช่ไหมมันปิดที่1674ไม่หลุดครับส่วนเซต10บอกไว้ที่ 1,000 ก็ปิดที่ 1,000 พอดีก็ไม่หลุดขบวนเช่นเดียวกันนะครับงั้นถ้าพักแล้วถ้าพักน้อยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์แก่พวกเรานะครับพวกเราก็ไม่ตกขบวนเดี๋ยวขึ้นรอบใหม่แล้วก็ได้เฮโลกันอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะแต่คราวนี้ทั้งนี้นั้นครับถึงแม้ว่าตลาดอยู่ในเฟสของการพักฐานนะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คืออยากเห็นต่างชาติครับเข้ามาลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับหรือกลับมามองขึ้นนะครับอย่างน้อย 40,000 คอนแทคตัวเลขนี้มายังไงครับคราวที่แล้วได้ทำให้ดูแล้วนะครับว่ามายังไง 40,000 นี้นะครับงั้นใครยังไม่รู้ว่า 40,000 คอนแทคมายังไงก็ย้อนกลับไปดูในไลฟ์ที่แล้วได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าต่างชาติเข้ามาลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์จริงไหมแล้วก็ถึงตัวเลข 40,000 หรือยังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรวมทั้งแผนต่างๆที่เราปรับกันนะครับอย่างเช่น 1673 นะครับก็ปรับเป็น 1670 ละนะครับวิธีการคิดก็บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงงั้นจุดหมุนรอบนี้ของเราอยู่ที่1670ในฝั่งของเซตนะครับแล้วก็วันนี้เรามาคุยแผนกันนิดนึงแล้วกันสมมุติว่าถ้าไม่หลุด1670นะครับในรอบนี้นะตำแหน่งไหนครับที่เรียกว่าจบการพักฐานหลายคนคงอยากรู้แนวไหนครับที่เรียกว่าจบพักฐานแล้วพร้อมขึ้นต่อแล้วเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันในเซสชันตรงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นกันก่อนทุกท่านครับที่4ผู้เล่นของบ้านเรากองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับผ่านมันเทรดบังตื้นครับเดือนมกราคม15วันนะครับตลาดบ้านเราบวก15จุดนะครับต่างชาติก็เป็น MM หลักของบ้านเราในเดือนนี้นะก็คือเป็นคนกำหนดทิศทางหลักเขาซื้อตลาดขึ้นเขาขายตลาดลงนะครับนะก็เรียกว่าซื้อเข้ามาประมาณสัก19,000กองทุนก็ขาย19,000นะเรียกว่าแลกหมัดกันเลย2ผู้เล่นรายใหญ่นี้นะครับทำอย่าจึงอยู่ช่วงตลาดมันไซด์เวย์สักแคบเลยเพราะอีกคนหนึ่งขายหนักอีกคนก็ซื้อหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นพฤติกรรมตลาดเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันพักฐานแล้วนะแต่เพียงว่ามันยังพักฐานไม่ลึกเท่านั้นเองก็ต้องมาลุ้นว่าจะหลุด1670หรือเปล่านะในรอบนี้นะโอเคส่วนอันนี้เป็นระบบแท่งเทียนนะครับพยากรณ์ตลาดแบบวันต่อวันนะครับราคาปิดแบบนี้พรุ่งนี้ราคาปิดวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเราเริ่มนะครับมองลงนะครับตั้งแต่23มกราคมเพิ่งเริ่มมองลงวันนี้นะครับเพราะมันหลุดปิดแย่มาวันก่อนนะเหมือนเดิมครับถ้ามองลงเราจะมาร์กปิดดีเอาไว้ครับถ้ายังไม่สูงเกินปิดดีนะครับก็ถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับงั้นคุณก็มาร์กปิดดีเอาไว้แต่ละวันแล้วกันนะตอนนี้มันมองลงอยู่ใช่ไหมคุณก็มาร์กปิดดีว่าปิดทะลุเกินไปดีเมื่อไหร่ก็จะเริ่มกลับมามองขึ้นแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะรับประทานไม่ตรงนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเอาเป็นว่ายังไม่เกินปิดดีก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่เราต้องปรับแก้ไขอะไรในมุมของตัวแท่งเทียนนะครับใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันครับลองสแกน QR โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มหรือพิมพ์ว่า t.me/thainvestor เติม s ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้เป็นระบบทิดิเกเตอร์ของเรานะครับนะที่อาจารย์ออกแบบมาสำหรับทุกๆคนนะครับเปิดพอร์ตเข้ามาก็สามารถดาวน์โหลดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับนะก็ผมบอกตลาดว่าพักฐานนะครับวันจันทร์23นะพักฐานละนะครับก็ของเดิมเนี่ยบอกว่าที่1673นะครับ1673ก็คือบริเวณแกปนะครับแล้วมันปิดที่1674นะครับแต่ RSI มันดันโอเวอร์โซก่อนนะครับนะก็ถือว่าเป็นการพักฐานแล้วแต่ว่าพวกเรายังไม่หลุดจากขบวนเพราะมันเป็นพักฐานที่น้อยเกินไป1ใน5ถือว่าการพักฐาน1ใน5นี่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะโดยธรรมชาติมันจะเอา1ใน3เป็นอย่างน้อยแอทลีสนะครับถ้า1ใน5จริงตลาดต้องบูลลิชมากๆนะครับต้องซึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ก็ตอบไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเห็นต่างชาติขึ้นมาลองเกิน 40,000 คอนแทคก็สบายใจได้ว่าเฮ้ยรอบนี้พักฐานแค่1ใน5จริงๆนะครับหรือไม่ลงต่ำกว่า1670ละสูตรตัวเลข1670มีการปรับใหม่นะครับวิธีการคิดทำให้ดูแล้วเมื่อวานนะครับทำไมถึงเปลี่ยนจาก1673เป็น1670ทุกอย่างที่มีตัวเลขโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับมีวิธีคิดทั้งหมดนะครับไม่ใช่อยู่อยากจะยกตัวไหนขึ้นมาลอยๆนะครับมั่วๆไม่มีนะครับบอก1670มายังไงนะครับนะคิดไว้ให้หมดแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับงั้นก็วันนี้ก็
ถ้ายังไม่หลุด1670ก็ยังชิวๆต่อไปได้แล้วลุ้นให้ต่างชาติกลับมาลองฟิวเจอร์เกิน 40,000 ให้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องภายในวันเดียวทยอยลองกันก็ได้ให้เกิน 40,000 แล้วก็อย่าหลุด1670เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่อยากเห็นตลาดกลับมาขึ้นคุณควรจะเห็นภาพอารมณ์แบบนี้นะครับก็ตอนนี้เนาะเซตเป็นขาขึ้นรอบที่แล้วอ่านตำหนิว่ารอบที่แล้วนะครับ27ธันวาแล้วก็พักฐาน20มกราคมนะครับ30ทีนะครับห้ามปิดต่ำกว่า1670นะครับแล้วระยะสั้นต้องขึ้นมาสูงกว่า1685อันนี้1684โอเคก็ไม่เป็นไรครับผมส่วน VWAP นะครับหรือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในตลาดนะครับอยู่ตรงไหนเซตเนี่ยยังไม่หลุดนะแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยหลุดแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าวันนี้ฟิวเจอร์กลับขึ้นมาสูงกว่า1007ได้หรือยังนะครับแต่ว่าเซตเนี่ย VWAP ยังไม่หลุด1674นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับไปลองเริ่มต้นในฝั่งฟิวเจอร์หน่อยทุกคนครับฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็ต่างชาติครับลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์มาครับมาที่ 12,000 กว่าคอนแทคนะครับมองขึ้นนะกองทุนครับช็อตไปที่ 2,700 คอนแทคมองลงแล้วก็รายย่อยครับช็อตไปที่ 9,000 กว่าคอนแทคมองลงเหมือนกันนะครับโอเพนอินเทอร์เนชั่นครับวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าแต่ละคนก็เข้ามาเปิดสถานะนะครับหรือโพซิชันในฝั่งตัวเองมากยิ่งขึ้นต่างชาติยังคงเปิดฝั่งช็อตอยู่นะไม่รู้เขาจะปิดสำเร็จออกไปไหมแต่ว่าวันนี้เขาคงเปิดลองเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนะก็เป็นการถัวสัดส่วนลงมานะครับลดสัดส่วนฝั่งช็อตลงไปนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ปิดนะครับนะงั้นก็ตอนนี้ยังมีช็อตอยู่ก็อาจจะมีวูบๆลงมาได้บ้างนะครับนะก็ตอนนี้ก็ลุ้นให้ต่างชาติกลับมาลองฟิวเจอร์เกิน40,000 คอนแทคซึ่งตอนนี้มันเข้ามาวันนี้ประมาณสัก 10,000 กว่านะก็เหลือประมาณสัก 20,000 ปลายๆนะครับถ้า 30,000 ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าสถานการณ์ก็จะกลับมาปกติละนะครับตอนนี้ก็พยายามเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงอย่าให้หลุด1670แล้วเห็นต่างชาติทยอยลองให้เกิน 40,000 ให้ได้นะครับวันนี้มา 12,000 แล้วนะครับก็ไปรอเพิ่มเติมอีก 2-3 วันนะครับทำสำเร็จหรือเปล่านะแต่อย่าเพิ่งกลับใจล่ะเห็นมันยังไม่ปิดช็อตนี่ก็ห่วงเหมือนกันจริงๆวันนี้ถ้าจริงๆถ้าวันนี้ Open Interest ปรับตัวลดลงเนี่ยเราจะสบายใจมากกว่านึกออกมั้ยคือถ้า Open ลดลงนะเราจะสบายใจมากกว่าเฮ้ยมันยอมปิดช็อตว่ะอะไรเงี้ยแต่ที่พอมันอย่างงี้ปุ๊บมันเหมือนมันยังโฮลช็อตไว้อยู่นะครับนะมันระเบิดลูกนี้มันยังมีเวลากี่เดือนนะไปถึงเดือน3อ่ะนึกออกมั้ยมันก็เก็บทยอยช็อตได้ไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้จะหมดไตรมาสมันทุบตู้มทีเดียวก็ได้นึกออกมั้ยมันยังมีเวลาตั้ง3เดือนนะครับมีเวลาให้มันแก้ไขอ่ะนะครับนะแต่มันจะต้องอยู่ในหน้าที่ถูกมากกว่าหน้าที่ผิดนะครับในทิศทางที่มันจะไปนะครับประมาณนี้นะครับงั้นฟิวเจอร์ก็ตามนี้เนาะรอรอบนี้อย่าให้หลุด1670นะครับแล้วก็ลุ้นให้ต่างชาติกลับมาลองฟิวเจอร์ให้ครบ 40,000 ตอนนี้ 12,000 แล้วนะครับไปดูเซตนะครับในฝั่งของเซตกันบ้างนะครับ live tf นะครับเซตนะเซตนะเซตในมุมของ4 time frame เองนะครับใน time frame 30นาทีแล้วกันนะครับ30นาทีบอกทุกคนเอาไว้ว่าคุณต้องเห็นหลุด1670ก่อนนี่คือแนวคิดที่เปลี่ยนจาก1673เป็น1670นะที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่เรียกว่ากระชากหลุดแล้วดึงกลับทันทีนะคือเห็นไหมเวลาขายปุ๊บแล้วกระชากกลับเนี่ยมันฟีลลิ่งออกมาเนี่ยนะครับนั้นผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเรายอมเสีย3จุดนะครับเพื่อจะรักษาขบวนต่อไปได้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะจริงๆต้นทุนเราได้มาค่อนข้างดีนะตอนภาพขาขึ้นรอบที่แล้วก็ดันเทรนด์มาเกือบเดือนจำได้ไหมงั้นก็อีกแค่3จุดไม่ได้สะเทือนอะไรพวกเรานะครับงั้นก็ตอนนี้ประคองไว้1670แต่ถ้าหลุด1670มาก็มีดาวไซด์อยู่ที่1655ถึง1645นะครับเมื่อวานให้แนวคิดแล้วว่าทำไมถึงโซนบริเวณเนี้ยเป็นโซนที่ถ้าหลุด1670นะก็ได้แค่ตรงนี้แหละดาวไซด์แล้วมองว่าตรงนี้จะรับอยู่นะครับเพื่อที่จะแลนด์ลีดในรอบใหม่ได้นะแต่ถ้าหลุดนี้อาจจะของหลุดก่อนค่อยว่ากันนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะเราตอบไม่ได้บางทีบางคนบอกเฮ้ยหลุดตรงนี้เดี๋ยวแค่ตรงนี้ไม่ขายดีกว่าหรือไม่ทำอะไรดีกว่านะครับนะรับไม่อยู่คราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนะคราวนี้เรื่องใหญ่เลยคือมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะแล้วแต่ละคนบางคนก็ลดโพซิชันบ้างบางคนก็ไปเปิดช็อตฟิวเจอร์บ้างนะครับบางคนก็ไปออปชันบ้างนะแล้วแต่เลยว่าใครสะดวกถนัดแบบไหนในการที่จะเฮดจิ้งพอร์ตตอนที่พอร์ตมันเริ่มมีการพักฐานลงมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลรอหลุด1670ก่อนนะครับค่อยกังวลนะครับนะใจเย็นๆนะครับนะพี่กองเขารอจัดให้อยู่แล้ววันนี้เกินขายอยู่เลยนะนะครับนะโอเคครับไปดูในฝั่งของMD5 กันหน่อยสิ MD5 ครับวันนี้เปิดมาวันแรกนะครับวันจันทร์นะครับก็ตลาดบ้านเรานะครับมีวอลุ่มนะครับแรงซื้อเข้ามานะครับแรงซื้อที่ครับแรงซื้อชนะแรงขายเข้ามานะครับ 1,600 กว่าล้านเนาะแรงซื้อมาวันนี้ก็มีเดลต้าค่อยชั่วแล้วมาพยุงตลาดแล้ว ถ้าจะพยุงตลาดก็ต้องนึกถึงคนนี้แหละนะส่วนฝั่งแบงก์วันนี้มีกสิกรนะครับมี SCB แล้วก็เกียรตินาคินนะครับ KKP นะตรงนี้นะกลุ่มแบงก์ยังโดนขายเยอะนะครับแต่ว่ากลุ่มแบงก์ที่โดนซื้อเยอะก็มีเหมือนกันนะก็นำทีมโดยโบนะครับ TTB นะครับนะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีเหมือนกันแบงก์ตัวนี้แยกเป็น2ข้างเลยนะ
ชัดเจนนะครับนะใครบอกว่าจริงๆผลประกอบการแบงก์ประกาศครบแล้วนะครับโดยรวมๆก็ถือว่าดีนะครับรวมๆนะก็จะมีบางแบงก์ใหญ่นะครับที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับนะกำไรลดลงนะครับแต่ว่าถ้ารวมทุกแบงก์เลยก็โอเคแล้วก็ถ้าต่อให้แยกเป็นรายแบงก์ก็ตามนะครับนะก็ 80% นะครับก็ถือว่าทุกแบงก์ก็เอาเปอร์ฟอร์มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่มากเกินไปนักนะครับแต่เพียงแต่มีแบงก์ใหญ่แบงก์หนึ่งที่กำไรมันดรอปลงมาเยอะนะครับนะก็ไปดูเพิ่มเติมแล้วกันว่าดรอปเพราะอะไรฝั่งขึ้นก็ตามนี้นะ Delta CPO นะครับบัวหลวงนะครับ TTB นะครับกับกรุงไทยปตท.นะครับไทยคมทิพยะโฮลดิ้งนะครับ Dtac Macro แสนสิรินะครับกรุงเทพเอ่อไทยประกันชีวิตนะครับนะ GC นะครับหุ้นทีมนะหุ้นกลุ่มนี้นะครับลองไปแคปเจอร์หน้าจอแล้วไปทำกันบ้านต่อเพิ่มเติมเอานะฝั่งที่มีแรงซื้อชนะแรงขายเนี่ยครับนะก็ถ้าอยู่บนแนวรับโอกาสจะรับอยู่ไหมถ้าอยู่บนแนวต้านโอกาสจะเบรกด้านบนได้หรือเปล่าถ้าเป็นไซด์เวย์ออกข้างโอกาสจะเบรกเอาด้านไหนอันนี้ทุกคนต้องไปทำกันบ้านต่อเอาเองนะครับไปดูในฝั่งของเซ็ตห้าสิบกันบ้างครับเซ็ตห้าสิบบ้านเรานะครับก็แรงซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ค่อนข้างประหลาดมากเลยช่วงเช้ามีบายเซ็ตอัพโผล่ขึ้นมา บายเซ็ตอัพแล้วก็มาเวลา8ด้วยนะมา11โมงกว่านะครับนะก็เหมือนจะทำท่าทำทางเหมือนจะไม่รีบมาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองช็อตติดช็อตไว้อยู่หรือเปล่านะครับเหมือนต่างชาติติดช็อตไว้อยู่นะครับนะก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบสร้างบายเซ็ตอัพขึ้นมานะครับนะแต่ก็ทำไปทำมาก็ค่อยทยอยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาทยอยปิดบ้างนะครับหรือทยอยเปิดบ้างนะครับแล้วก็มาเกิดบายเซ็ตอัพเกิดขึ้นประมาณสักตอนเที่ยงแต่ที่น่าตกใจคือตอนตลาดปิดสิ้นวันแท่งสุดท้ายแก๊ง4โมงเย็นมาแบบโอ้โหมาซะแรงใช่นะครับจัดซะเต็มเหนียวเลยจากเซตที่ทำท่าจะทะลุปิดดีขึ้นไปปิดดีมา1686ใช่ไหมจุดที่มันจะกลับทิศแท่งเทียนจะกลับมาเป็นมองขึ้นต่อพี่แกขายลงมาหลุดปิดดีนะครับนะเรียกว่าทุบกันแรงมากนะครับท้ายตลาดนะสำหรับตัวเซต50นะครับคราวนี้เมื่อเราย้อนไปถ้าเราไปเช็คนะครับในฝั่งของตัว buy sell setup นะครับเอา buy sell setup มาพอดชาร์ตนะครับผมบอกทุกคนไว้ว่ามันต้องหลุด 1,000 นะเนาะแต่มันไม่หลุดนะดูแท่งเนี้ยนะครับดูตัวคำว่า C นะ C นี่คือราคาปิดเนาะ C อยู่ที่ 1,000 พอดีเป๊ะเนี่ยก็เลยทำให้พวกเรารอดนะครับไม่หลุดออกจากขบวนไม่ว่าจะเป็นเซตเองหรือเซต50เองไม่หลุดเลยนะครับ1673ปิด1674อะไรประมาณนี้เลยนะครับ 1,000 ก็ปิด 1,000 พอดีเป๊ะนะครับงั้นเราก็ถือว่าเราไม่โดนเวียงออกนะแต่1673เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็น1670แล้วนะครับเหตุผลที่เขียนไว้เมื่อกี้นะครับคราวนี้มีเซลล์เซตอัพโผล่ขึ้นมาท้ายตลาดก็ยังคงต้องเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมที่ว่าคือก็ต้องจะต่ำกว่า 1,000 นะครับนะเพราะว่ามันยังไปได้ไม่ไกลเลยนะหรือถ้ามันเบรกไฮนี้ขึ้นไปก็ว่าไปอย่างนะคือถ้าราคาปิดเนี้ยสูงกว่าไฮเนี้ยมันว่าไปอย่างนี้มันยังไม่เบรกขึ้นแล้วมีเซลล์ไม่รู้จะรีบร้อนทำไมนะคือมันนิดเดียวนะครับเซลล์มาแล้วนะถือว่าแบบก็ยังไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับนะงั้นก็ตัวเลข 1,000 ยังคงใช้ได้อยู่นะนะสำหรับวันถัดไปนะครับสำหรับตัวเซต50นะครับไปดูเซตนะครับเซตก็ราคาวันนี้นะครับขึ้นมาปิดพอดีสูงแท่งไฮตรงนี้นะครับก็ควรนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคงั้นวันอังคารนะครับวันอังคารเอาง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้วันอังคารเนี่ยเซตเนี่ยเอาแค่อย่าย้อนกลับมาต่ำกว่า1677นะครับใครจำเป็น1675ก็ได้นะถ้าเกิดที่เกียจแบบไปจำตัวเลขแบบแปลกๆมากๆนะครับนะแต่ว่า exactly อยู่ที่1677แต่คุณจะจำ1675ก็ไม่เป็นไรเอาว่าวันอังคารเนี่ยเซตขอแค่อย่าลงมาต่ำกว่า1677 1675ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตลาดมันมีเซลล์สนับโผล่ขึ้นมานะมันอาจจะมีการวุบลงมาก่อนแต่ไอ้วุบลงมาเนี้ยถ้าไม่ต่ำกว่า1677 1675เนี่ยถือเป็นการลงแบบไม่มีนัยยะเพราะมันไม่ได้เกินค่า standard deviation นะครับนะคุณก็มาร์ก1677 1675ไว้เป็นแนวรับสำคัญสั้นๆนะครับใช้คำว่าสั้นๆนะครับในวันอังคารแล้วกันคือถ้าหลุดมาเนี่ยอาจจะเป๋หน่อยก็คือรอบนี้อาจจะหลุด1670ไปได้เลยนะครับอารมณ์นะถ้าหลุด1677 1675เนี่ยเผื่อจะหลุด1670ไปแล้วคืออ่ะโอเคละนะครับก็คงไม่ใช่พักฐาน1ใน5แล้วนะอาจจะไปรอรุ่น1ใน3มาแล้วกันนะครับงั้นก็ทิกเกอร์แรกอยู่ที่1677 1675นะครับสำหรับภาพรวมของเซตในวันอังคารนี้นะ
ส่วนฟิวเจอร์นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะใช้คู่สมมาตรตัวนี้ในการช่วยเหลือทุกคนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทำให้แต่ละคนไม่โดนไปซื้อขายมั่วซั่วนะครับในจุดที่มันเป็นไซด์เวย์ออกข้างคุณก็มาโซนแนวรับกับโซนต้านเอาไว้นะครับงั้นก็ด้านล่างอยู่998อันนี้ก็ช่วยทุกท่านมาโดยตลอดในช่วงนี้ที่บอกว่าไม่ให้หลุดนะก็ไม่หลุดด้วยนะฟิวเจอร์ก็ไม่หลุดนะเซตใช่ไหม1674ไม่หลุด1673ไม่หลุดเซต50 1000ก็ไม่หลุดฟิวเจอร์998ก็ไม่หลุดนะครับนะก็ถือว่าไม่มีตัวไหนหลุดออกจากขบวนทั้งสิ้นเลยนะครับในช่วงที่เหวี่ยงลงแรงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมางั้นฟิวเจอร์ตัวเลขเดิมครับ998ผมไม่ได้มีอะไรที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากไปกว่านี้ละเพราะว่าแนวรับนี่มันแข็งแรงมากๆนะคุณเห็นตึงตึงตึงไม่จำเป็นต้องไปดูอื่นละเอายึดตัวเดิมง่ายละนะครับส่วนวันนี้บอกระบอกวีแวบวันนี้ต้องกลับขึ้นมาสูงกว่าเท่าไหร่นะถึงจะดีระบอกว่าวีแวบต้องกลับมาสูงกว่า1007ทำได้ไหมยังไม่ได้โอ้ยสูงจะอีกไกลเลยนะครับนะอยู่อีกไกลเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ไพรวันนี้ก็เกือบ1007เหมือนกันนะไพรธรรมดานะครับนะขึ้นมาใกล้ๆ1007นั่นแหละนะครับแต่ว่าตัว VWAP ไม่สามารถนำขึ้นไปได้แล้วเพราะว่า VWAP มันขึ้นทุนเฉลี่ยเนาะคือถ้าไพรขึ้นไป1007แล้วเนี่ยคุณจะให้ทุนเฉลี่ยขึ้นไปบริเวณ1007เนี่ยยากมากแปลว่าตรงนั้นโอ้โหมันต้องระดมรองกันแบบสุดๆอ่ะนะครับนะซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นไปได้นะแต่มันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับอ่ะมาสรุปในฝั่งของตัวที่เป็นตลาดหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าแนวไหนที่เรียกว่าจะจบการพักฐานดูยังไงนะครับนิดหนึ่งนะผมขอสรุปนิดหนึ่งนะนี่ยังคงใช้เลขเดิมแล้วก็ผมเขียนนิดหน่อยแล้วกันนะบอกว่าวันอังคารนี้ไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่าใช้คำว่าไม่ควรนะครับโซนบริเวณนี้นะครับนะคือไม่เอาแค่คำว่าไม่ควรพอนะเอาแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วการที่มีเซลล์เซตอัพโผล่ขึ้นมาแล้วราคาไม่ได้ลงมาระดับนี้แปลว่ามันเป็นการลงแบบไม่มีนัยยะอะไรแต่ถ้าลงมาบริเวณนี้คือเริ่มมีนัยยะละพอมีนัยยะปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้นี่ก็ใกล้ด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันมีประเด็นตรงแนวใกล้ๆจะมีแนวนัยยะเราก็นี่โอ้โหให้แม่ก็ถ้ารอบนี้ลงมาก็อาจจะวูบได้นะอาจจะ1670อาจจะรับไม่อยู่จริงๆนะครับนะก็เป็นการพักฐานที่ไม่ใช่1ใน5ละก็ไปรอ1ใน3เอาละกันนะครับ1ใน3ก็1655 1645อะไรพวกนั้นน่ะที่เราชี้ให้ดูเมื่อวานเนาะคราวนี้เซตจะจบการวักฐานเมื่อไหร่อ่ะไปลองทางกันบ้านดูหน่อยเซตจะจบการพักฐานเมื่อนะครับขอใช้แบบเงื่อนไขแบบโหดๆแล้วละกันนะเงื่อนไขที่มันยากๆหน่อยนะครับมันจะได้แบบได้รู้ว่าชัวร์แน่ว่าไปแน่อะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับ 1,700 และ RSI ต้องโอเวอร์บอทด้วย2เงื่อนไขครับจัดไปแสดงว่าจบแล้วนะครับจบการพักฐานแล้วเป็นขาขึ้นไซเคิลใหม่นะไซเคิลใหม่เลยนะก็คือไปนับ1 2 3 4 5รอบใหม่รอบนี้ขึ้นมา100จุดรอบนี้ก็ไปลุ้นว่าจะขึ้นได้เท่ารอบที่แล้วมั้ย100จุดนะครับตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเซตจะจบการพักฐานเมื่อนะครับเซต30นาทีนะครับเป็นขาขึ้นนะครับและพักฐาน20มกราคมนะครับถ้ายังไม่ปิดต่ำกว่า1670ถือว่ายังไม่หลุดขบวนนะครับประหนึ่งอ้าวงเล็บนะครับแนวหลุดขบวนของเรานะครับแนวหลุดขบวนวันอังคารนี้นะครับไม่ควรย้อนกลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้และเซตนะครับเซตเนี่ยจะจบการพักฐานเมื่อ
ล้วโอเคนะครับทุกคนนะงั้นกรอบที่เราจะเห็นในช่วงเนี้ยถ้ามันจะไซด์เวย์แบบแคบๆไม่ไปไหนหรือกรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1670กับ1700ทุกคนถ้ามันจะเวียงไปเวียงมาแบบไม่ยอมเลือกทีนึงนะก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ถ้าอยู่ใน1670กับ1700เนี่ยแต่ถ้าหลุด1000ถ้าหลุด1670ก็ในหลุดขบวนของเราเนี่ยนะครับนะก็ไปรอดาวไฟข้างล่างตรงนี้ครับ1645นะครับ1660เอาว่าไปนะครับนะข้างล่างสำคัญมากกว่าไอ้ข้างบนจะเป็นเลขอะไรก็ไม่ซีเรียสแต่ว่า1645เนี่ยสำคัญมากกว่านะครับว่ามองว่ารอบนี้จะไม่หลุดโซนตรงนี้นะเอาละทุกคนเซตก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือแผนของเราในรอบนี้ว่าการจบพักฐานเนี่ยเงื่อนไขอะไรนะครับอ่ะโอเคครับส่วนนี้นะครับเป็นตัว Academy นะวันนี้อาจารย์มีสอนเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเซสชั่นที่106นะครับสอนเรื่องของการหาหุ้นนะครับในการลงทุนตอนที่2นะครับเรื่องของการเบรกกลางนะครับเบรกกลางก็คือตอนที่รูปทรงของกราฟอ่ะนะครับมันจะมีโซนในการเบรกด้านล่างนะครับเบรกด้านล่างดูยังไงสอนไปแล้วนะครับในเนื้อหา104ไปดูได้นะครับแล้วก็เซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นต่อเนื่องคราวที่แล้วนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเนื้อหามันสัก20กว่านาทีได้มั้งนะครับลองไปเรียนได้ในการทำโจทย์แล้วก็เรียนเนื้อหาเรื่องของการเบรกกลางนะตรงนี้นะสำหรับตัว Academy ใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สมัคร MT5 รายปีนะครับนะไปที่ www.openaccount.trade เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร MT5 รายปีก็เข้า Academy มาเรียนเนื้อหาพวกนี้ได้ฟรีเลยนะครับสำหรับทุกๆคนนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนของอาจารย์นะครับนะท่านใดอยากจะสนับสนุนอาจารย์ก็ไปที่ www.workshop.inth นะครับมีคอร์สเรียนนะครับหลายตัวเลยนะครับนะมีทั้งฝั่งหุ้นฝั่ง TFX นะครับ Indicator นะครับแล้วก็ในตัวของที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการรันโรบอทนะครับก็เข้าไปที่ตามนี้นะหรือโทรสอบถามที่0649699415ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนนี้ฝั่งหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายตลาดกันนะครับวันนี้มีหุ้นที่เราต้องคุยกันก็มีธนาคารกรุงไทยดีดแรงตามงบแจ่มแถมอัพไซด์เหลือเพียบนะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแนนซ์ไทยครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแนนซ์ไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยนะหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับหุ้นทีมนะครับวอลุ่มเข้า9เท่าบวกไป 12% นะครับ KWI วอลุ่มเข้า6เท่าบวกไป 7% ครับบูบิกวอลุ่มเข้า5เท่านะครับบวกไปประมาณ6เท่านะบวกไป 5.93% SPAC ครับเข้าไป5เท่าบวกไป 5.13% แล้วก็ PSG นะครับวอลุ่มเข้า5เท่าบวกไป 4.72% เดี๋ยวเราไปฟังสปอตโฆษณากันสักนิดนึงนะท่านใดที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็สามารถข้ามไปดูเรื่องฝั่งหุ้นได้เลยนะครับส่วนท่านใดยังไม่ได้เปิดพอร์ตหรือสนใจเปิดพอร์ตก็ดูสปอตโฆษณานี้มาเพื่อจะมาใช้สวิตของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับหรือตัวระบบในการส่งสัญญาณ alert signal อะไรต่างๆก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานได้ฟรีนะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านไปฟังสปอตโฆษณากันสักนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า type 0 plus นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ enhance นะครับหรือปรับตัว performance นะครับตัวที่เป็นsuper trend นะครับหรือตัวที่เมฆนะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ reversal ผสม trend นะครับแล้วก็มี trend คุมอีกรอบหนึ่งที่เป็นเมฆนะครับ super trend ตรงนี้นะครับนะทำให้คนที่ชอบรันเทรนยาวๆนะครับนะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทรนได้หลาย time frame นะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับนะอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะ access เข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับใน time frame ย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า The First Bot นะครับ The First Bot ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เรา proofมาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำ stress test นะครับนะเทรดกับหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบรกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าก็จัดการได้เลยนะครับ The First Bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง The First Bot นะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับ The First Bot ตัวนี้นะครับเรารันมานะครับนะเป็นผล Back Test นะครับ
ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่า Set Index นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับ 3.3% นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอา The First Bot เนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้น Big Cap 10ตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็น 25% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอา Set 50นะครับทั้งตะกร้า Set 50เลยมาใส่นะครับมารันด้วยตัวนี้นะครับก็จะบวกไป 20% นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 69% กว่าๆแล้วก็มีค่า Max Drawdown นะครับนะน้อยมากครับแค่ 6% ครับ Max Drawdown ก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านนึงนะครับถ้า Max Drawdown 6% ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสัก 60,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับหรือล้านละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คำแนะนำให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองสแกน QR Code ตรงนี้นะครับเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็แน่นอนครับผลการดำเนินงานในอดีตนะครับก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทำได้ตัวเลขแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันดัมเบิลโอเคไหมนะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพอร์แมนคุณอาจจะทำให้เพอร์แมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทำให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เรามีให้เป็นเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่พรูฟออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโรบอท The First Bot นะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามาคุณสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับตัวที่เป็นการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือนะครับ T-Fake นะครับ Sniper นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับก็พูดง่ายคืออยากจะจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนำว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็สมัครตัว MT5 ปลายปีนะครับ MT5 ปลายปีก็ตกปีละ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน Academy แล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ 15-40 นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน Academy สามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะ10กว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าในมาใน Academy นะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้ Academy สอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกน QR Code ตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly นะครับ /academyrerun ก็ได้เพื่อจะดูว่า Academy เนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร MT5 ปลายปีนะครับตัวนี้นะโอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V-Machine นะครับ V-Machine ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคุณที่เทรด T-Fake นะครับช่วยคุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอร์ตนะครับที่เหลือก็ V-Machine จัดการให้หมดไม่ว่าจะออกล็อตไซส์เท่าไหร่นะครับแก้พอร์ตอย่างไรเทคโปรฟิตล็อกโปรฟิตรันโปรฟิตยังไงนะครับตัว V-Machine จะพยายามแฮนเดิลจัดการให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดพอว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัว V-Machine ตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกน QR Code นะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับและใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสตัดดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของ T-Fake แล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ after มาคอมเพลกันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันไหนพูดผิดนะครับเราก็จะมาคอมเพลให้ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะใครสนใจจะลงเวฟไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ได้นะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวฟเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะ
สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตช์ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Alert Signal นะครับในฝั่งของตัว T-Flex ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบ Swing 5ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโรบอทนะครับที่เป็น The First Bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอทในฝั่ง T-Flex ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับ1นะครับคอร์สเรียนฟรีก็เป็นคอร์สที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเป็นคอร์สที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเรียนค่อนข้างที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ำเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับนะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ของดีมาให้คุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่www.openaccount.trade ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA ที่ A0059 ครับสามารถที่จะแนะนำทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบรกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผมโอเคครับทุกท่านครับมาหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับธนาคารกรุงไทยนะครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส3อยู่ที่ 8,000 กว่าล้านนั้นยิงประกาศไตรมาส4ไปแล้วแหละนะกำไรโตแรงด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงสอบทานยังไม่เสร็จนะแต่ว่ากำไรเขาดีนะครับสำหรับกรุงไทยนะก็วันนี้ก็วุบขึ้นมาแรงเชียวนะครับนะก็โอเคกำไรดีขึ้นนะครับนะสอดคล้องกันครับราคาก็วิ่งสอดคล้องกับกำไรเนาะปันผลอยู่ที่ราวๆสัก 2% นิดๆนะครับ PE เขาอยู่ที่8เท่านะครับไม่แพงนะครับ PBB อยู่ที่ 0.68 ก็ไม่แพงเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มแบงค์ต้องดูทั้ง PE แล้วก็ PBB ด้วยนะครับในกราฟของ Technical นะครับก็มีช่วงจังหวะที่ราคานะเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับจากคู่สมมาตรแล้วก็โทแบ็คลงมาแล้วก็รับอยู่แล้วก็เบรกเอาท์ขึ้นไปได้รอบ2คราวนี้เนี่ยสังเกตดีนะครับว่ารอบนี้มันมีช่วงจังหวะที่ราคาเนี่ยหลุดปุ๊บลงมานะครับจริงๆต้องถือว่าเป็นการพักฐานแล้วนะแต่การที่ราคาขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะมันถือว่าเป็นนิวไซเคิลได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้โลเดิมเป็นแนวสต็อปนะบางทีมันมีจังหวะที่เรียกว่าฟึบกระชากแล้วก็หลอกอีกทีได้เหมือนกันงั้นก็ถ้ามองว่าเป็นนิวไซเคิลปุ๊บเนี่ยใช้โลเดิมเป็นแนวสต็อปได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะโอ้โหแต่ถือว่าถ้าเกิดพักฐานแค่นี้ถือว่าน้อยมากเลยนะเออนะครับจริงก็ไม่จริงไม่ควรจะหลุดคู่สมมาตรลงมาได้ซ้ำไปนะครับตรงเนี้ยคนลองดูสิแนวที่มันไซเวย์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 เนี่ยมันพรวดลงมาแล้วกระชากกลับเนี่ยโอ้โหนะอ่ะก็เอาเป็นว่าตรงนี้มองว่าเป็นนิวไซเคิลได้นะครับแต่ว่าหลุดโลตัวนี้ไม่ได้นะถ้าหลุด 17.1 รอบนี้ลงแรงเลยนะครับถ้าหลุด 17.1 รอบนี้นะถ้าหลุดโลเดิมนี้นะรับรองว่าอันนี้พักฐานจริงจังแน่นะครับเพราะถือว่าขึ้นไปแล้วก็ทำตัวไม่สำเร็จนะครับสำหรับตัวกรุงไทยนะครับไทยซีโร่พลัสครับมองกรุงไทยยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าหุ้นกรุงไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมแจ้งทุกคนอยู่แล้วที่อยู่ในห้องนะครับตั้งแต่ฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนด์ขึ้นมายาวๆนะครับงั้นก็มันมีช่วงจังหวะที่กอบโกยนะครับเอาจริงมันมีช่วงหลังที่ฮอตมันนี่เข้าเก็บตรงเนี้ยไซด์เวย์ตรงเนี้ยแล้วเขาก็น่าจะยังขาดทุนอยู่นะพอมันราคากลับขึ้นมาตรงบริเวณต้นทุนเขาต้องดูก่อนครับว่าแค่กระชากมาให้ไอ้กลุ่มเนี้ยได้ออกของหรือเปล่านะครับหรือไอ้พวกกลุ่มนี้แหละเข้ามาซื้อเองนะครับเพื่อที่จะพยุงราคาต่อไปแต่เป็นว่าราคาเขาขึ้นมาไกลมากๆนะครับกรุงไทยนะ1ชั่วโมงครับรีเซ็ตรอบสักทีหนึ่งนะครับไปดูกันหน่อยซิรอบที่แล้วเป็นไงกันบ้างรอบที่แล้วเนี่ย RSI เนี่ยโอโซไปตรงนี้ทุกคนตรงนี้เนาะแล้วก็พอ RSI โอโซครับก็ไปรอให้โมเมนตัมตัดสินโลลาขึ้นไปก่อนนะครับโอโซตรงนี้นะครับรอให้มันหลุดลงมาแล้วก็ชากลับอันนี้เรียกว่านิวเรียกว่าเป็นจุดที่เข้ามาซื้อคืนได้นะครับซื้อคืนก็มาสัก17บาทนะครับ stop loss ณวันนั้นอยู่ที่16บาท40จาก17บาทรอบล่าสุดเนี่ยก็พาทุกคนเหวี่ยงไปได้ประมาณสัก18บาท40ตอนนี้ก็ถูกรีเซ็ตรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบที่2แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าการรีเซ็ตรอบ2เนี่ยโมเมนตัมยังไม่ตัดซีโร่ไลน์นะครับงั้นรอให้โมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปก่อนนะครับถึงค่อยเริ่มเข้าไปแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นการเด้งธรรมดาเฉยๆก็ได้นะครับสำหรับตัว KDB จะเป็นเด้งแรงไปหน่อยเด้งตกใจงบไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคงบดีจัดนะถัดไปครับ
ตัวที่2ครับหุ้นทีมนะครับกำไรไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่82ล้านนะดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้64ล้านหุ้นทีมเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีนะครับอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับราคากำไรดีราคาก็วิ่งขึ้นดีเหมือนกันนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 2% PE เขาอยู่ที่23เท่าแพงไหมแพงนิดหนึ่งครับเขาเล่นประมาณสัก20เท่าได้ตอนนี้ซัดไป23ละกราฟเทคนิคเองนะครับก็เบรกคู่สมมาตรขึ้นมานะครับแนวต้านเนาะแล้วก็ทะลุแนวต้านคู่สมมาตรอีกนะครับแล้วก็โทแบ็กลงมาไปดูหน่อยซิว่าขึ้นมาไกลขนาดเนี้ยมันไปจบแพทเทิร์นตรงไหนโอ้โหยังไม่จบอีกเนี่ยนะแป๊บนึงนะโอเคครับหุ้นทีมประมาณนี้นะทุกคนโซนนั้นสำคัญแน่นอนครับประมาณสัก7บาทตรงนี้นะครับกับ7บาทกับ6บาท70แนวรับหลักนะครับส่วนต้านด้านบนก็ไฮเดิมนะครับประมาณสัก11บาทตอนนี้สั้นๆอย่าพยายามย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า8บาท30สั้นๆนะสำหรับหุ้นทีมนะครับก็คือขึ้นไปแล้วอย่าหลุดลงมาข้างล่างนะครับtype 0 plus ครับมองหุ้นทีมยังไงนะเห็นไหมครับก่อนจะขึ้นมาแรงๆรอบนี้ทุกคนเห็นภาพไหมครับว่ามันมี hot money เข้ามาเก็บสะสมรอไว้ก่อนล่วงหน้านะครับนะราคาจะลงมาอีกสักพักหนึ่งสักพักก็ฟึบขึ้นมาบริเวณต้นทุนเขาอะแล้วเขาก็ไซด์เวทไปแล้วก็พอเบรกต้นทุนเขาไปได้ก็คราวนี้ยาวเลยนะครับแสดงว่าของครบแล้วนะครับหุ้นทีมเองนะก็ในภาพ1ชั่วโมงนะครับ RSI ก็รีเซ็ตรอบไปไม่นานนี่เองนะก่อนหน้าเนี่ยไซเคิลนี้แล้วเนี่ยโอ้น่าจะกอบโกยกันได้เยอะเลยล่ะนะครับไซเคิลก่อนเนี่ยนะเนี่ยสังเกตนะ RSI โอโซตรงนี้เนาะแล้วก็โมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ขึ้นไปตรงนี้เนาะตอนที่ตัดขึ้นไปเนี่ยราคาอยู่ที่บริเวณซัก4.40 บาทนะครับสต็อปลอสณวันนั้นอยู่ที่3.75 บาทนะครับจาก4.40 บาทเนี่ยพาทุกคนเหวี่ยงไปได้ถึง10.70 บาทนะครับโอ้ขึ้นไปได้ไกลมากไซเคิลที่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นไซเคิลใหม่นะครับนะก็ RSI โอโซแล้วเนาะจบรอบเดิมนะโมเมนตัมนะครับตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปตรงนี้นะครับให้เริ่มเล่นรอบใหม่โอ้แต่ตอนเริ่มรอบใหม่รอบนี้นี่น่าจะแป๊กนะครับเพราะว่ามันหลุดโลเดิมนะครับเนี่ยขึ้นไปได้แป๊บเดียวครับแล้วก็หลุดโลเดิมจบรอบมานะครับต้มกบเหตุการณ์ต้มกบแบบนี้นะครับนะเหตุการณ์ต้มกบแบบนี้อย่างน้อยๆคุณต้องรอให้มันเบรกไฮก่อนหน้าขึ้นไปก่อนนะไฮก่อนหน้าก็อยู่ตรงนี้นะครับนะสมมติมันขึ้นมาครั้งแรกคุณรู้ว่าหุ้นประเภทนี้มันเด้งต้มกบเนี่ยคุณก็รอให้มันเบรกไฮนี้ไปก่อนคุณค่อยเริ่มเข้ามาแอคชั่นนะครับหรือทำอะไรสักอย่างทำติ่งแถวบริเวณนี้ทุกคนนะประมาณสัก8.20 บาทเนี่ย8.20 บาทตรงนี้เนาะ8.20 บาทไปดูกันหน่อยสิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้ขึ้นชนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านพอผ่านพรึบโอเคอันเนี้ยถือว่าได้ละนะครับพอผ่านนี้ปุ๊บคุณก็เอาโลเดิมไปแนวซ็อปได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่า buy back เขา buy back คือซื้อกลับนะครับแล้วก็ใช้โลเดิมได้เลยนะครับหุ้นประเภทนี้นะเพราะว่า RSI จะให้มันโอเวอร์โซอีกรอบอาจจะยากละเพราะว่ามันโอเวอร์โซไปครั้งนึงแล้วนะครับแล้วมันโดนหลอกต้มกบมานะครับคราวนี้จะ buy back ก็ต้องรอให้เบรก high ไปก่อนพอซื้อตรงนี้ซื้อกลับนะครับก็ใช้โลเดิมเป็นแนวซ็อปได้เลยนะครับ6.90 บาทอันนี้ก็มาตรงนี้แล้วนี่อยู่ในฝั่งประมาณสักเวฟ3ครับในภาพ1ชั่วโมงของหุ้นทีมเนาะตัวถัดไปนะครับ KWI ครับกำไรไตรมาส3เนี่ยขาดทุนนะครับ165ล้านขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้114ล้านนะครับ KWI เป็นหุ้นที่ก่อนหน้ากำไรค่อนข้างดีนะก็มีโอกาสจะเทิร์นอะราวได้แล้วก็มาไตรมาสล่าสุดก็แปลกต่อราคาก็ทำโลต่ำลงด้วยนะครับปันผลนะครับยังไม่ได้แจกจ่ายในหุ้นตัวนี้นะPE เขาอยู่ที่ดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะครับ
PBB ก็มาสัก2เท่ากว่าของบุ๊กนะกราฟเทคนิคนะครับมีช่วงจังหวะเบรกคู่สมมาตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้แนวรับค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างลึกแหละไม่เยอะด้วยนะครับแถวบริเวณนี้นะ2.42 บาทนะครับโอ้นี่ปิดน่าจะพอดีเลยป่ะเนี่ย2.42 บาทเนี่ยนะครับโค้ด2.38หลุดด้วยนะครับงั้นจังหวะหลุดแบบนี้นะครับนะคุณจะต้องรอให้มันเกิดสัญญาณอย่างนี้ขึ้นมาก่อนทุกคนเบรกทะลุ3.26 บาทขึ้นไปก่อนนะครับนะถึงจะเข้าสู่นิวไซเคิลใหม่ของ KWI นะครับถ้ายังไม่เกินนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับอาจจะเป็นแค่เด้งเพื่อลงต่อได้นะไทยซิโร่พลัสว่าไงเอ่ยไม่ได้มีฮอตบันนี่เข้ามาเก็บนะครับภาพ1ชั่วโมง RSI Oso จบรอบเดิมครับโมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ขึ้นไปเริ่มเล่นรอบใหม่เนาะจังหวะเล่นรอบใหม่ราคาแถวนี้เลยครับสูงเลยนะครับ2.96 บาทสต็อปลอสณวันนั้นอยู่ที่2.38 บาท2.96 บาทนี่เหวี่ยงไปได้ไม่ไกลมากนะครับประมาณสัก3.14 บาทตอนนี้อยู่ในฝั่งของตัวเวฟ2ขึ้น3นะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับ KWI นะครับบูบิกครับกำไรไตรมาส3 36ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่ทำไป15ล้านครับหุ้นบูบิกนะก็เป็นหุ้นในกลุ่มเทคนะครับอยู่ใน MAI เนาะก็กำไรค่อนข้างดีราคาก็วิ่งขึ้นดีครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก0.2% นะครับ PE เขาอยู่ที่113เท่านะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงนิดหนึ่งเขารับได้ประมาณสัก100เท่านะ80-100ตรงนี้นั่นนี่ก็ซัดไป113แล้วนะกราฟเทคนิคเองนะครับมีช่วงจังหวะที่ขึ้นชนคู่สมมาตรหลายครั้งหลายคราวเราไม่ผ่านพอผ่านปุ๊บดันหลุดแล้วกระชากกลับเพิ่งกระชากกลับวันนี้ด้วยนะครับนั่นแปลว่าอันนี้เข้าสู่นิวไซเคิลและใช้โลเดิมเป็นแนวสต็อปแล้วรอได้เลยนะสำหรับหุ้นบูบิกเนาะบูบิกนะครับมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บบ้างครับตรงนี้นะครับก่อนหน้ามีไหมก่อนหน้าไม่ค่อยนะมาอยู่ก็แหลมขึ้นมาแท่งเนี้ยเห็นไหมสีทองๆเนี่ยตรงเนี้ยฟึบเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็ไปได้ไม่ไกลนะทุนเข้าประมาณแถวๆเนี้ย110 บาทตอนนี้ก็130 กว่าบาทนะครับภาพ1ชั่วโมงก็ RSI Oso ไปนะครับจบรอบเดิมโมเมนตัมตัดแล้วตรงนี้นะครับเริ่มเล่นรอบใหม่แถวบริเวณสัก126สต็อปลอสที่118จาก126ก็เหวี่ยงไปที่134 บาทสำหรับหุ้นบูบิกครับอยู่ในฝั่งของเวฟอาจจะเป็นเวฟ B ก็ได้นะครับหรือเป็นเวฟ1รอบใหม่ก็ได้นะเวฟ B ก็คือเด้งเพื่อลงต่อที่ก็อาจจะเป็นเวฟ1ก็คือเข้าสู่นิวไซเคิลใหม่ไปเลยนะครับSPAC ครับกำไรไตรมาส3ครับขาดทุนไป 600,000 กว่าบาทนะครับจากของเดิมที่กำไรไว้17ล้านนะ SPAC ขาดทุนมา2ไตรมาสติดๆแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ราคาก็ไม่ได้ลงด้วยจริงๆไม่ได้2ไตรมาสนะครับขาดทุนมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะราคาก็เป็นโอ้โหแหมเป็นแบบไซด์เวย์อัพเลยนะครับก็คือยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะอาจจะทำไฮสูงขึ้นไม่ได้บ้างแต่ก็โลไม่ได้ต่ำลงแน่นอนปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE เขาอยู่ที่77เท่าแพงไหมคำตอบคือแพงครับเขาเล่นได้แค่20เท่านะตอนนี้ซัดไป77แล้วด้วยความที่กำไรไม่ได้โตแต่ว่าราคาเล่นกันแรงนะหุ้นตัวนี้ก็จริงไม่ควรจะตีแบบนี้นะอาจจะไม่เป็นไรครับในเมื่อมันตีอย่างนี้มาแล้วแล้วก็มันหลุดแล้วก็ชากกลับตัวนี้ก็ถือเป็นนิวไซเคิลเหมือนกันนะครับคล้ายๆบูบิกเมื่อกี้นะครับใช้แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าสักพักมันฟอร์มตัวขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผ่านแล้วก็ใช้โลเดิมเป็นแนวสต็อปลอสได้เลยนะสำหรับหุ้น SPAC Type Zero Plus นะครับมองหุ้น SPAC อย่างไรนะโอเครอบก่อนฮอตมันนี่เก็บตรงนี้นะครับเก็บปุ๊บวิ่งพรวดขึ้นไปนะครับจากแถวบริเวณเนี้ย3บาทนิดๆ นะครับพาไป6บาทนะเก็บแค่นี้เองนะรอบนี้นี่ไม่รู้หวังอะไรกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะครับภาพ1ชั่วโมงครับ RSI Oversold จบรอบเดิมโมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ขึ้นไปให้เริ่มเล่นรอบใหม่นะจังหวะเล่นรอบใหม่นะวันนั้นราคาอยู่ที่นี่เลยทุกคนครับ4บาทกลมๆเลยสต็อปลอสอยู่ที่3.46 บาทจาก4บาทกลมๆก็ตอนนี้อยู่แค่4.10 บาทไม่ได้ไปไหนไกลมากถ้าเบรกผ่านไฮนี้ก็จะเป็นเวฟ3ครับในภาพ1ชั่วโมงของตัว SPAC นะเบรกเนี้ยตอนนี้เป็นเวฟ3แล้วแหละนะครับPSG ครับกำไรไตรมาส3ประกาศออกมาอยู่ที่240ล้านน่ะแป๊บนึงนะเยอะขนาดนี้เชียว219ล้านนะครับก็ถือว่ายังไงก็กำไรอยู่ดีนะ
เป็นหุ้นที่กำไรโตแรงดีมากสำหรับ PSG นะครับสองไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็ราคาก็เลยวิ่งค่อนข้างแรงจริงราคาวิ่งก่อนได้ซ้ำไปนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE เขาอยู่ที่180เท่านะครับก็เป็น PE ที่ค่อนข้างจะสูงนะเขาเล่นได้ไม่เกิน20เท่าครับที่ผ่านมากราฟเทคนิคนะครับมีช่วงจังหวะที่ทะลุคู่สมมาตรไปแล้วดันหลุดนะครับงั้นจะเข้าสู่นิวไซเคิลได้ต้องผ่านบาท40ขึ้นไปก่อนสำหรับหุ้น PSG ถ้ายังไม่ได้ก็ยังคงเป็นแค่เด้งเพื่อลงต่อนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเจ้ามือนะมาเก็บหมาดๆไม่กี่วันก่อนแล้วก็โทรแบ็คลงมาไม่หลุดทุนเจ้ามือแล้วไปต่อเลยอันนี้ชัดเจนว่าเจ้ามือเขาประคองไว้อยู่นะครับเช็คเรียบร้อยละอาไซโอโซครับจบรอบเดิมนะโมเมนตัมตัดสินโลไลน์ขึ้นไปเล่นรอบใหม่นะครับจังหวะเล่นรอบใหม่ก็อยู่แถวบริเวณสักบาท27สต็อปลอสณวันนั้นอยู่ที่บาท20จากบาท27ก็พาทุกคนไปที่บาท34เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในฝั่งเวฟ3ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับสำหรับหุ้น PSG อ่ะโอเคครับทุกคนครับไปสรุปภาพรวมกันดีกว่านะครับตลาดบ้านเรานะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในเฟสพักฐานแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าพวกเรายังไม่หลุดจากขบวนนะครับตอนนี้เราปรับแนวรับที่ห้ามหลุดก็คืออยู่ที่1670ส่วนแนวที่จบการพักฐานอยู่ที่1700และ RSI ต้องกลับมาโอเวอร์บอทนะครับงั้นกรอบของการเหวี่ยงในช่วงนี้จะอยู่ที่1670กับ1700ไปก่อนนะครับในการเลือกข้างจะไปด้านใดด้านหนึ่งนะถ้าหลุด1670ลงมาก็โอเคมีดาวไซด์ประมาณสัก1645 1655บริเวณนี้นะครับลึกไม่ลึกก็ลองประเมินเอาดูนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับมองว่าแนวนี้น่าจะต้องรับอยู่นะครับเพื่อจะขึ้นต่อไปได้นะครับในเดือนอื่นๆนะครับงั้นก็ตอนนี้1670 1700กรอบเบรกเอาท์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ